อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องการสร้างถนนให้ปลอดภัยในกรุงเทพมหานครและเป็นประเด็นใหญ่ด้วยนะคะที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะวันนี้มีความคืบหน้าของครอบครัวคุณหมอกระต่ายเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าเรื่องนี้กันนะคะแต่ประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงคือเรื่องของปัญหามลพิษเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่ถือว่ารุนแรงที่สุดครั้งนึงคงต้องย้อนกลับไป8ปีก่อนกรณีบ่อขยะแพร่กระสาของจังหวัดสมุทรปราการค่ะคือตอนนั้นนะคะก็คือไหม้อยู่เป็นสัปดาห์เลยผลกระทบก็มีทั้งควันมลพิษที่เกิดขึ้นในวงกว้างชาวบ้านที่อยู่รอบรัศมีบ่อขยะนี่ก็ต้องอพยพหนีภัยกันเลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะบ่อขยะที่ขุดใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็เกือบจะเกิดเหตุซ้ำรอยอย่างในอดีตด้วยแต่โชคยังดีนะคะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเอาไว้ได้ทันแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะสำหรับพื้นที่นี้ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศของบ่อขยะแพร่กระสาที่อยู่ในซอยขจรวิทย์หมู่ที่5ตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะตรงนี้เนี่ยมีเนื้อที่มากกว่า320ไร่เกิดเหตุไฟลุกไหม้กันตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนี้ทำให้เกิดกลุ่มควันดำจำนวนมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดับเพลิงนะคะจากอบต.แพร่กระสาใหม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ประกอบการด้านขยะเข้าไปช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่นานกลุ่มควันก็เบาบางลงค่ะเพลิงก็อยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามแต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ป้องกันการปะทุซ้ำอีกสำนักงานปภ.สมุทรปราการก็บอกเลยว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบมากนักนะคะเจ้าหน้าที่คาดการค่ะคุณผู้ชมว่าสาเหตุไฟไหม้นั้นเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปะปนมาค่ะแล้วก็เกิดความร้อนสะสมจากสภาพอากาศที่มันกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ในเวลานี้ด้วยก็เลยทำให้เกิดการปะทุขึ้นมาแต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะกลับเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่าค่ะขยะเนี่ยนะมันมีประมาณสัก10ล้านตันนะ320ไร่ใช่มั้ยมันถมเต็มไปหมดอ่ะใช่ไหมมันก็มีอยู่ที่ใต้นะตอนนี้ขยะที่มันลึกลงไปจากอากาศลงไปใต้ดินประมาณสัก5เมตรเนี่ยมันจะเกิดการย่อยสลายยังไม่มีออกซิเจนใช่ไหมมันก็จะเกิดแก๊สมีเทนแก๊สไข่เน่าแล้วก็เกิดความร้อนมีเรียกปฏิกิริยาคายความร้อนออกมาเพราะงั้นมันจะมีฮอตสปอตมีความร้อนมาเป็นจุดๆอยู่ใต้ฟองขยะเต็มไปหมดเลยนะไอ้ขยะที่เหนือ5เมตรขึ้นไปเนี่ยนะมันย่อยสลายยังมีออกซิเจนย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะมันก็ปล่อยออกซิเจนออกมาออกซิเจนเจอมีเทนเจอความร้อนเนี่ยนะมันก็เกิดไฟลุกไหม้ได้เองเขาเรียกว่าออโต้อิกไนชั่นเนี่ยนะเทมเปอเรเจอร์มันมีโอกาสที่ไฟไหม้ลุกไหม้เองอยู่แล้วครับไอ้ขยะอิเล็กทรอนิกส์อะไรมันก็คือกล่าวอ้างว่าไปเจอแบตเตอรี่เจออะไรทั้งหลายแล้วมันสปาร์กจริงๆไม่ใช่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่อ่ะมันน้อยคือสิ่งที่นักวิชาการตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือวิธีการเอาขยะชุมชนมาเทกองรวมกันแบบนี้ค่ะทำให้ขยะมันหมักหมมนับ10ล้านตันซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพร่กระสาในปี57น่าจะถูกใช้เป็นบทเรียนว่าถ้ายังคงใช้วิธีเทกองที่ผิดหลักการด้านสุขาภิบาลที่เขากำหนดเอาไว้ในกฎหมายด้วยเนี่ยนะคะอาจจะเกิดปัญหาไฟไหม้ได้ทุกเมื่อเลยแล้วค่ะแม้ว่าตอนนี้การจัดการบ่อขยะจะถูกเปลี่ยนมือจากท้องถิ่นมาอยู่ในมือของบริษัทเอกชนเพื่อนำขยะป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าขยะแต่ก็ต้องเคร่งครัดในหลักการด้วยนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าจะเอาไอ้ขยะเนี่ยมาเทกองๆไว้ในนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาขยะตรงเนี้ยไปเข้าโรงไฟฟ้าแต่ตอนนี้มันเข้าโรงไฟฟ้าได้แค่วันละ500ตันต่อวันนะแต่ขยะมันเข้ามาวันละ 2,000 ตันต่อวันมันก็เลยสะสมเป็นภูเขาผมก็เลยมองว่าไม่ได้ทำตามกฎหมายอ่ะพูดตรงๆอ่ะนะก็คือรัฐบาลไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังภาครัฐไม่ได้สนใจที่จะทำให้มันถูกหลักวิชาการนะครับเรื่องการจัดการขยะผมก็เรียกร้องมาตลอดว่าเอ๊ะทำไมถึงรัฐบาลเนี่ยนะต้องมีกฎหมายก็ออกกฎกระทรวงมาเองประกาศกระทรวงมาเองว่าจะต้องฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือว่าเอาไปเผาในเตาเผาใช่ไหมแล้วทำไมถึงปล่อยท้องถิ่นเทกองแล้วทำไมไม่มีบทลงโทษกลายว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนจากเกิดไฟไหม้ปัญหาเรื่องกินเหม็นก็ต้องไปฟ้องร้องเอาเองซึ่งผมว่าตรงนี้มันไม่ถูกอาจารย์ย้ำเลยนะคะว่าเนี่ยแหละค่ะการเทกองการจัดการไม่ถูกวิธีเป็นสาเหตุสำคัญนะคะแล้วเวลานี้ถ้าดูภาพรวมของประเทศไทยบ่อขยะลักษณะแบบเทกองแบบแพร่กระสาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีอยู่มากถึง1,667แห่งทั่วประเทศ
แต่เฉพาะที่แพร่กระสานี่ก็ถือว่าเป็นบ่อขยะที่ใหญ่ที่สุดนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยละค่ะ